เราก็จะได้หล่นกุ้งแบบง่ายๆเครื่องจิ้มโบราณของไทยเราค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำหล่นกุ้งค่ะหล่นกุ้งยังไงให้ข้นหล่นกุ้งยังไงให้อร่อยวันนี้อุ๋ยมีสูตรแบบเป๊ะๆมาฝากเลยค่ะเราจะชั่งตวงเป็นกรรมให้เลยนะคะวันนี้รับรองใครทำก็อร่อยค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เป็นกุ้งนะปอกเปลือกเป็นตัวค่ะ200กรัมนะประมาณ200กรัมค่ะแล้วเราก็ผ่าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะอีกส่วนนึงค่ะให้เรานำมาสับนะส่วนสับเราจะใช้300กรัมค่ะหัวกะทิ500กรัมหรือ500 ml นะใครจะใช้เป็นกะทิกล่องได้เหมือนกันเลยค่ะแต่อุ๋ยบอกว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นกะทิสดและใช้เป็นหัวกะทิล้วนๆเลยน้ำหัวไม่ใส่น้ำหอมอร่อยขึ้นทันทีเลยค่ะหอมแดงซอยค่ะ100กรัมตะไคร้ซอย40กรัมพริกขี้หนูค่ะ20กรัมเกลือ15กรัมใบมะกรูดหั่นฝอย6ใบพริก3สีค่ะเขียวแดงเหลืองชั่งรวมกันให้ได้120กรัมน้ำมะขามเปียก50กรัมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะให้เรานำกะทิเทใส่หม้อเลยค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เป็นกะทิหัวกะทินะแล้วอุ๋ยก็แช่เย็นเอาไว้ค่ะมันเลยเกาะกันเป็นก้อนนะเดี๋ยวเราจะบี้ค่ะให้มันละลายก่อนนะเมื่อเราเทกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เราใส่กุ้งสับค่ะ300กรัมลงไปเลยค่ะตะไคร้ค่ะใส่ไปเลยนะเพราะตะไคร้เนี่ยมันจะช่วยดับกลิ่นคาวค่ะของกุ้งนะให้ใส่ลงไปได้เลยค่ะและเกลือค่ะใส่ลงไปเลยนะใครใช้เป็นกะทิกล่องอุ๋ยให้เพิ่มปริมาณของเกลือลงไปอาจจะใช้ประมาณ20กรัมนะเพราะว่ากะทิสดเนี่ยจะให้มีความเค็มกว่ากะทิกล่องนะถ้าใครใช้เป็นกะทิสดให้ใช้15กรัมใครใช้เป็นกะทิกล่องให้ใช้สัก20กรัมนะเพราะกะทิกล่องเขาจะจืดกว่านะหลังจากที่เราคนทุกอย่างละลายแล้วนะให้เรามาเปิดไฟตั้งเตาเลยค่ะเราจะเคี่ยวจนกว่ากุ้งของเราจะสุกค่ะนี่ค่ะให้เราหมั่นคนนะเราอย่าให้กะทิของเราแตกมันค่ะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดกะทิแตกมันแล้วมันจะไม่ข้นนะคะเมื่อกุ้งของเราค่ะเริ่มที่จะสุกนะให้เราใส่ส่วนของน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะ80กรัมนะให้เราใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆต้มค่ะนี่ค่ะเราจะค่อยๆคนนะเพื่อให้น้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะกุ้งเราเริ่มสุกแล้วนะเห็นไหมเริ่มจะออกเป็นสีส้มๆแล้วค่ะแล้วเรามาปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะใส่ไปเลยค่ะและพริก3สีค่ะและตามด้วยกุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่นะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากุ้งจะสุกนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เรารอจนกว่ากุ้งของเราสุกแล้วนะคะให้เรามาใส่หอมแดงค่ะเราจะใส่หอมแดงเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะหอมแดงของเรานะเขาจะสุกเร็วอยู่แล้วค่ะเราหั่นบางๆนะเพราะถ้าเราใส่ไปก่อนเลยเนี่ยหอมแดงน้ำเขาจะออกนะเนี่ยหลังจากที่เราใส่นะเราก็แค่รอให้เขาเดือดเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สได้แล้วนะแล้วรองลงมาค่ะก็จะเป็นพริกลูกโดดนะให้เราใส่ลงไปจะได้มีรสชาติออกเผ็ดๆหน่อยๆนะและใบมะกรูดค่ะเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้หล่นกุ้งแบบง่ายๆเครื่องจิ้มโบราณของไทยเราค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ